ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเมนูอร่อยๆกับเชฟประจวบมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าเชฟประจวบเนี่ยเอาเมนูแบบฝรั่งนะครับอย่างครีมซอฟเท็ดนะครับมาทานคู่กับขนมปังแต่ว่ากลิ่นอายรสชาติเนี่ยเป็นความไทยๆนะฮะเพราะว่าใส่กะทิลงไปจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามชมพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมารออยู่เดี๋ยวเราไปชมกันก่อนนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านสมายแอดวอเตอร์ไซส์จังหวัดขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมขึ้นชื่อเลยว่าร้านนี้ต้องเป็นร้านที่บรรยากาศดีแล้วก็อยู่ติดกับริมบึงหนองโคตเลยนะครับและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะว่าเคล็ดลับของร้านนี้คืออะไรเราไปดูกันเลยครับคุณปู่คะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ข่าวว่าร้านของเราเนี่ยยามราตรีมีดนตรีแล้วก็บรรยากาศมันดูโรแมนซ์มากจริงไหมคะจริงค่ะแต่ฉันได้ข่าวว่าเมนูที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนมาที่นี่แล้วไม่กินไม่ได้ชื่อเมนูอะไรคะพะแนงเนื้อน่องลายค่ะพะแนงเนื้อน่องลายแล้วก็ยิ่งเป็นเนื้อน่องลายด้วยนะก็ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยขออนุญาตเปิดผ้าจานนี้ขายกี่บาทอะคุณปู่อยู่ที่160บาทค่ะหอมนะนุ่มไหมคะอร่อยค่ะเป็นพะแนงที่รสชาติถูกใจอาจารย์มากหอมกลมกล่อมมีเอกลักษณ์ความข้นมันกำลังดีรู้เลยนะว่าที่ร้านใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมใช่เลยค่ะเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะค่ะคุณปู่คะเดี๋ยวพอทานเสร็จหมดแล้วอยากจะขอดูเคล็ดลับได้ไหมคะได้เลยค่ะโอเคค่ะอยากเห็นเคล็ดลับลงมือเลยครับครับนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนพอผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆนะครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยพริกแกงนะครับอันนี้เป็นพริกแกงพะแนงครับผมสูตรเด็ดของร้านเรามันหอมนะกลิ่นเครื่องแกงมันพอดีเลยอ่ะครับนี่มะเขือพวงครับอ๋อใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยจะได้สุกนี่เนื้อน้องลายนะครับเนื้อน้องลายใส่ลงไปเลยครับคนให้เข้ากันเลยครับครับนี่น้ำปลานะครับใส่น้ำปลานิดนึงครับประมาณ1ช้อนโอเคนี่ใบมะกรูดกับพริกซอยนะครับค่ะใส่ใบมะกรูดกับพริกซอยลงไปเลยครับผมส่วนแต่งหน้าก็ต่างหากครับแล้วก็นี่น้ำตาลปี๊บนะครับอ๋อใช้น้ำตาลปี๊บเนาะครับจะออกรสหวานหน่อยนึงอ๋อพะแนงที่แบบหวานๆนิดๆครับคนให้มันเข้ากันครับใช้ได้แล้วครับแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าผสมกับใบมะกรูดซอยครับเสร็จแล้วครับกับเมนูพะแนงเนื้อน่องลายครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับคาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอบคุณคุณปู่มากเลยนะคะ
ที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตียังไม่หมดนะครับเรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี